วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสรายการฟุตบอลวาไรตี้รูปแบบใหม่ที่นึกว่าคุณจะชอบดูฟุตบอลไม่เคยดูฟุตบอลเลยนะคะและอยากจะชวนคนข้างๆอยากจะชวนเพื่อนชวนฝูงมานั่งดูด้วยกันรับรองว่าคุณสามารถนั่งชมด้วยกันได้มีความสุขทั้งครอบครัวค่ะและแน่นอนนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมแดนนี่เบลสซิงและยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะกับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบนี้เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งที่นี่ที่เดียวททบ5 HD1 ค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ครับผมวันศุกร์แบบนี้เราเป็นวันของอิตาลีครับกับกาโชซีเรียอานั่นเองอย่างที่พี่แดนนี่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์กาโชซีเรียอาค่ะความสนุกในฟุตบอลอิตาลีนะคะลีกสูงสุดที่หลายคนอาจจะลืมไปบางคนเราเชื่อว่าน่าจะมีแบบทีมที่เคยเชียร์ไว้บางคนจริงๆหลายคนก็ยังเชียร์อยู่นั่นแหละผมเนี่ยเชียร์เอซิมิลานโง่เชียร์ได้เหมาะมากสนามซานซิโร่เนี่ยผมก็ไปเยือนมาแล้วโอ้โหมีการอ้อวดส่วนยุ้ยนะถึงแม้ว่าจะไม่เคยไปสนามนะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าเราเชียร์ทีมที่ประสบความสำเร็จในกาโชซีเรียอามาอย่างยาวนานทีมที่ครองแชมป์ถ้วยสกูเดตโตอินเตอร์มิลานโอ้ยยูเวนตุสไหมล่ะพี่เปาโลดิบาล่าหนูอยู่ที่นั่นโอ้ดิชาเพราะฝีมือล้วนๆหน้าตาเลยค่ะพี่ยอมรับกันตรงนี้เลยค่ะครับชัดเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีกูรูนะครับมาถึง3คนครับจะมาคุยกันถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของศึกกาโชซีเรียอาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงพรีวิวก่อนเกมจริงจะเริ่มต้นขึ้นด้วยครับจริงๆจะว่าไปเนี่ยเป็นการวอร์มอุ่นเครื่องด้วยซ้ำก่อนที่พวกเขาจะมานะคะให้กับคุณผู้ชมได้แบบติดตามเขาก็รู้หมดหรอกนะในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเขาก็รู้หมดหรอกเขารู้แล้ว นั่นคือ3หนุ่มนะคะกับรายการฟุตบอลโฟกัสไลฟ์นั่นเองนะคะมาครบทีมค่ะทั้งทางพี่เจดนะคะเจดำแล้วก็พี่ต้ามิสเตอร์ทีมเดี๋ยวจะมาคุยกับพวกเราเอาล่ะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ติดตามกันยาวๆแล้วกันนะครับกับศึกกาโชซีเรียอานะครับนอกจากนั้นครับวันนี้วันศุกร์นะครับเป็นหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่พีคมากๆของ2หนุ่มก็อดบาร์นะฮะคู่จิ้นสุดฮอตแห่งยุคจริงๆครับเราได้ชมกันมานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับจะมาพีคสุดก็วันนี้แหละฮะถูกต้องแล้ววันนี้นะครับเป็นบทสรุปค่ะของเกมของเราในวันนี้ในสัปดาห์แรกนะคะกับเซเลบฟุตบอลเกมครับใครจะทำสถิติได้เท่าไหร่เพื่อเป็นสถิติตัวตั้งให้กับเซเลบดาราหรือว่าเซเลบฟุตบอลคนอื่นให้มาเล่นเกมกับเราเราจะได้รู้กันวันนี้เลยปิดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับติดตามชมกันมายาวๆครับเพราะว่าเรามีของรางวัลมากมายครับรอแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับกับ2เกมของเราครับอย่าลืมนะครับเราแจกเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสำหรับ iPhone 7 2รางวัลนะครับบัตร Rabbit Card 2,000 บาทจำนวน10รางวัลนี่แจกกันทุกสัปดาห์จริงๆสำหรับรายการของเราแล้วขาดไม่ได้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะรางวัลใหญ่ทองคำ1ล้านบาทล้านแรกกำลังจะแจกแล้วรอคุณผู้ชมกันอยู่ด้วยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ความพิเศษในรายการฟุตบอลโฟกัสค่ะครับผมสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากับฟุตบอลโฟกัสครับฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพประจำวันศุกร์อิตาลีทีมไอเว้นวรรคแล้วตามด้วยเอสำหรับทีมยูเวนตุสหรือบีสำหรับทีมลาซิโอและคำถามฟุตบอลโฟกัสคริสประจำวันนี้ทีมใดในกาโชซีเรียอาที่มีสปอนเซอร์เป็นจีฟเอโรม่าบียูเวนตุสซีอาตาลันตาโฟกัสเชียร์อัพประจำวันศุกร์อิตาลีทีมไอเว้นวรรคแล้วตามด้วยเอสำหรับทีมยูเวนตุสหรือบีสำหรับทีมลาซิโอกลับเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสนะครับแน่นอนครับในช่วงนี้เราจะมีกูรูนะครับมานั่งคุยกันเรื่องของฟุตบอลกาโชซีเรียอาครับแล้ววันนี้นะคะแน่นอนอยู่กับพี่ๆของเรานะคะทั้ง3คนนะคะทีมพิธีกรฟุตบอลโฟกัสไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะฮะที่วันนี้คุณเปิดตัวกันมา3คนนะครับแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากออกมาเหมือนคุณบอลอ๋อพี่จะบอกว่ารอบที่แล้วเหนื่อยมากใช่ไหมคะพี่ดันนี่ครับเหนื่อยมากฮะแล้วก็เปิดมาเอ้ยนั่งกันเรียบร้อยดีไม่ต้องมาเตะบอลกันแบบว่าโอ้มันเหนื่อยฮะไม่เดี๋ยวมันเหนื่อยนี่ฉันต้องเป็นคนพูดเหนื่อยใจเราดีๆแล้วมาดีๆเอาวันนี้วันศุกร์กาโชซีเรียอานะคะเราจะมาพูดคุยกันในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องสถานการณ์โดยรวมกาโชซีเรียอาก่อนเลยค่ะครับมองยังไงบ้างถามคำถามเดียวกันเลยพี่ทั้ง3คนคือคำถามแรกที่คนจะถามถ้ามองถึงลีกอิตาลีนะฮะใครจะมาล้มยูเวนตุสฮะนี่เป็นคำถามที่ถือว่าเป็นทีมที่ผู้ท้าชิงเนี่ย
ต้องพยายามที่จะผลักดันทีมเรียนขึ้นมาผมเห็นแล้วครับผู้ท้าชิงที่แสดงตัวออกมาชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วอันนี้ซีมิลานอันนี้ต้ายานสัมผัสเลยป่ะเนี่ยไม่ต้องยานนะซื้อนักเตะแบบว่าเขาไม่ได้คนเลยกลุ่มทุนจากจีนเข้ามาสนับสนุนแล้วซื้อนักเตะแทบจะตั้งอีกทีมได้แล้วอ่ะตอนนี้ใช่แล้วไม่ซื้อนักเตะแบบว่าไก่กานะคือนักเตะเกรดดีๆตอนนี้ไปรวมกันอยู่ที่มิลานเยอะเหมือนกันแล้วก็ทั้งโบนุชชี่ครับที่ยืนเซ็นเตอร์ให้ทางยูเวนตุสมาตั้งงานปีนี้ยังย้ายมาเล่นในมิลานเลยก็ถือว่าเกิดขึ้นได้คือภาพรวมของกาโชเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะตกลงไปเหมือนกันทั้งในแง่ของคนดูแล้วก็เรียกว่าความสำเร็จแต่ว่ากระแสนิยมแต่ว่าจากการที่ยูเวนตุสเนี่ยซีซั่นที่แล้วเข้าชิงนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันทำให้โอ้ลีกกาโชได้รับความสนใจอีกครั้งนึงแล้วก็คำถามที่หลายคนสนใจคือใครจะล้มยูเว่อย่างที่พี่ต้าบอกเลยเงินเนี่ยถือว่ากลับมาเฟื่องฟูมากในซัมเมอร์นี้ฮะมิลานนี่ชอบไปกี่คนนะมิลานนี่ซื้อขาดเนี่ย9คนหมายถึงขาดเลยนะซื้อแบบมันตั้งทีมใหม่ว่ะซื้อมาเลย9คนครับแล้วยืมยังไม่รวมยืมตัวยืมมาอีก2นั่นแหละก็ครบแล้วก็อันนี้มันยังไม่รวมพวกที่ปล่อยยืมไปแล้วกลับมาอีกก็คือ9คนหลักๆเนี่ยคืออย่างที่พี่ต้าบอกไม่ได้ไก่กานะจ๊ะก็คือมาโจมูซาคิโอริคาร์โดโรดิเกสอันเดียซิลวาอันเดียคอนติโอ้โหนี่แบบบิ๊กแบบเขาเรียกอะไรใช้งานได้เลยพวกนี้ซื้อมาสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ที่ยืมมาที่น่าสนใจก็จะเป็นฟรองเคซี่แล้วก็ฟาบิโอบอรินี่คุณหูคุณหูอยู่แล้วคุณหูนะส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากก็คือฮาคาชาฮานกลูอันนี้มาจากเลเวอร์คูเซ่นเอ๊ะขบวนแบบหรือยังน่าจะได้เล่นแล้วน่าจะฤดูกาลนี้น่าจะได้เริ่มแล้วก็คือเป็นผู้เล่นที่เท้าหนักมากมีดีที่ลูกนิ่งเลยแล้วก็เซนส์บอลสูงมากอาจจะมาเป็นแกนนำทัพมิลานยุคใหม่นี้เลยใช่เพราะว่ามิลานซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะคือผลงานไม่สม่ำเสมอคือเป็นยักษ์ที่หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะตื่นสักทีดังนั้นเนี่ยซีซั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนมองว่ามิลานน่าจะมาดีเพราะว่าในเกม ICC ครับที่มิลานถล่มบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยชันฮาโลกูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ดีหรือแม้กระทั่งฟรองเคซี่เนี่ยก็น่าจะกล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ดังนั้นเนี่ยมิลานก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงเลยแล้วคือที่สำคัญอย่างมิลานซื้อตัวมาเนี่ยซื้อตัวดีมาถูกแต่ว่าไปเขาเรียกอะไรไปตัดกำลังเพื่อนร่วมลีกด้วย อย่างโบนุชชี่อย่างเงี้ยจากยูเว่ไปดึงมาได้ยังไงแล้วมาถึงปั๊บมาสวมปลอกแขนกับทีมเลยและคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกองกลางจากลาซิโอลูคัสบีย่าคนนี้เก่งมากก็ไปตัดกำลังลาซิโอมาอีกถูกคือดูดมาก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงแต่ดูดมาก่อนมีตังค์ทุกอย่างใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าในการได้สัมภาษณ์เนี่ยดีลของโบนูชีเองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบนูชีไม่ได้อยู่ในแผนการที่จะซื้อตั้งแต่แรกแต่พอเห็นแล้วเนี่ยมันต้องซื้ออ่ะใจไม่ไหวใครต้องซื้อนะโบนูชีแล้วปล่อยโอกาสนี้ข้ามผ่านไปไม่ได้ครับนั่นแหละค่ะก็เลยเกิดและค่าตัวก็ถือว่าก็เมคเซนส์ใช่ฮะไม่ได้ถ้าในยุคนี้นะครับค่าตัวระดับนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแพงจนเกินไปนะครับและแต่ที่สำคัญตัดกำลังคู่แข่งใช่ใช่ทีนี้เรามาพูดถึงยูเว่บ้างไหมคะหลังจากที่เอซีมิลานทุ่มเงินซื้อไปอย่างแหลกลานณสถานการณ์ตอนนี้ของจูเวนตุสเป็นยังไงบ้างยูเว่ก็เสริมทัพแบบยังไม่ชัดเจนคือเสียไปในชัดเจนเสียบูนิชชี่ชัดเจนแต่ว่าเสริมได้ดักลาสคอสต้ามาจากบาเยิร์นแบบยืมตัวเป็นปีกความเร็วสูงแล้วก็ผู้รักษาประตูตัวสำรองอย่างวอชเชกเชสนี่ใช่โอเคนะฮะก็สองตัวนี้น่าจะไม่น่าจะมีผลกับทีมของยูเว่เท่าไหร่ก็เชสนี่นี่ก็แค่มาเป็นอะไรเฉยรอสแตนด์บายวันที่บุฟฟอนจะลงจากบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยเชสนี่ทดแทนบุฟฟอนได้เลยนะก็เจ้าตัวคงคิดอย่างนั้นนะฮะจริงได้กล้าไปแล้วก็มีคนหนึ่งที่ก็ไปดูจากมิลานเหมือนกันก็คือมาเตียดิชิโออันนี้ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของมิลานขนาดนั้นคือสลับฝั่งกันสลับดอกกันเฉยทีนี้อย่างทีมอื่นอย่างนาโปลีอย่างนี้ล่ะคะนาโปลีนี่ก็เป็นทีมโปรดด้วยก็ถือว่ารักษานักเตะตัวเองได้ดีนะฮะก็แนวรุกนี่ก็โหใช้ได้ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลย3 จิ๋วแจ๋วลอเรนโซอินซินเย่ริชเมอร์เทนแล้วก็โคเซกาเยคอนใช่กาเยคอนนี่เขาบอก3คนนี้นี่เขาไม่กลัว BBC ของทางเรอัลมาดริดเลยนะเขาบอก3ประสาทของทีมนาโปลีเนี่ยเขาไม่กลัวใครเหมือนกันและอีกคนนึงคือมิลลิกเองก็ถือว่าซีซั่นนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวหลักได้เพราะว่าหลายคนตั้งคำถามกับนาโปลีว่าคือบางทีการใช้3คนที่ มีความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยแต่ว่าถ้าหน้าเป้าจริงๆเนี่ยมักจะใช้ริสเมอร์เทนแล้วบางทีมันทำให้ลูกกลางอากาศของนาโปลีเนี่ยมันไม่มีจุดแข็งดังนั้นอาจจะมีการดันมิลิกขึ้นมาในซีซั่นนี้ก็ได้กลายเป็นว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยน่าสนใจที่ว่าสปอตไลท์ที่เกาโชเซอาเนี่ยหันไปทางเอซีมิลานเลย
ปกติจะเงียบสนามอื่นก็มืดหมดสิฮะไม่ใช่อย่างนั้นพี่ความสนใจไงโอ้โตเจ๊น้องตายแล้วเดี๋ยวนะหล่อด้วยตลกด้วยตายเหลือทางให้พวกฉันเดินแล้วเถอะไปที่ยูเวนตุสเมื่อกี้บอกว่าเสริมทัพเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าฮือฮาเท่าไหร่จะเสียตัวหลักไปหรือเปล่าอย่างเปาโลดิบาล่าขวัญใจสาวหลายคนนะคะเดี๋ยวสาวหลายคนคือใครฮะหนูพูดแทนคุณผู้ชมใช่ก็เป็นขวัญใจสาวหลายคนพูดแทนตัวเองนั่นแหละใช่ครับพี่ต้าเต็มมากเลยจะมีดีลใหญ่ๆเกิดขึ้นไหมคะบ้านนักเตะตัวหลักที่เป็นแม่เหล็กของจูเว่ย้ายอยู่ที่อื่นนอกจากโบนูชีคือผมมองว่าน่าจะค่อนข้างนิ่งแล้วนะยูเวนตุสก็อาจจะมีแค่ดีลของดีบาร่าที่อาจจะมีข่าวว่าอาจจะไปถ้าไปไหนทั้งบาร์เซโลนาอาจจะเป็นตัวแทนของเนย์มาร์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีข่าวกับเรอัลมาดริดก็เคยมีคือเป็นสองยักษ์ใหญ่ในลาลิก้าสเปนหรือแม้กระทั่งแต่ถ้าทีมอื่นๆเนี่ยผมมองว่าดีบาร่าน่าจะยังไม่ย้ายในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าคือเขาอยู่กับยูเว่เนี่ยเขาก็ยังเป็นแกนหลักเป็นศูนย์กลางในการเล่นเกมรุกของยูเวนตุสแล้วก็ซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าในเกมยุโรปก็เล่นได้ดีประเด็นอีกอย่างคือเรื่องสัญญามากกว่าเรื่องค่าเหนื่อยเพราะดิบาร่านี่ท่านนับจริงๆนี่ค่าเหนื่อยแบบจุ๋มจิ๋มมากสัปดาห์ละ 25,000 ปอนด์สัปดาห์ละ 25,000 คือแบบถ้าเนมาร์ได้เท่าไหร่นะเนมาร์ 500,000 กว่าสัปดาห์ละ 500,000 กว่าดิบาร่าเล่นสูสีแล้วเป็นแกนหลักกันได้ 25,000แต่ยูเว่ยังไม่ปรับสัญญาใช่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใช่ไม่แน่ที่สำคัญมากเห็นด้านหน้านะคะคุณผู้ชมน่าจะสังเกตการนี่คือเสื้อนะคะของผู้รักษาประตูมันมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ตำนานจะบอกเป็นตำนานก็ไม่ใช่ยังเล่นอยู่เนาะตำนานที่ยังเล่นอยู่เรากำลังพูดถึงจานเดจิบบุฟฟอนนั่นเองค่ะก็เลยมีคำถามเล็กน้อยมาเทสพวกพี่เพราะว่าใครตอบคำถามได้ไปเลยเหรอเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยจริงเหรอคะงั้นตอบด้วยมาไม่ใช่เดี๋ยวสงสัยต้องแตกกันแล้ว3คนนี่แย่งเสื้อเลยล่ะคือเล็งตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วโอ้โหสวยด้วยแล้วมีลายเซ็นด้วยงั้นออกตัวกันว่าถ้าพี่ต้าอยากได้ขนาดนี้นะฮะให้เขาไปเถอะอาจจะมีตอบผิดบ้างอะไรนะผมเนี่ยเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวไม่พี่เจ๋จะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะพี่เจ๋ไม่รู้เพราะพี่เจ๋เราเสียสลายพี่ต้าคือออกตัวไปแล้วตอนนี้ผมเอาทั้งนั้นแล้วผมหน้าด้านข้อแรกค่ะก่อนบุฟฟอนจะเล่นให้กับยูเวนตุสเคยอยู่สโมสรไหนบ้างเฮ้ยมันไม่มีกติกาว่ากฎอะไรงี้นึกจะตอบก็ตอบพวกได้เลยฮะไม่ใจตอบแต่แน่นอนจริงอะอยากได้แบบไม้ถูกอย่างนี้มากเลยอะไม่แล้วไม่รู้ด้วยว่าตอบได้เลยอะไม่ได้เลยได้เลยจะได้บุฟฟอนปั๊บตอบเลยปามากเลยอีกหลายข้ออ๋อจะมีหลายข้อเอออีกหลายข้ออีกหลายข้ออีกหลายข้อเดี๋ยวข้อที่จะเงียบๆแล้วกันข้อต่อมาอีกตำแหน่งที่บุฟฟอนเคยเล่นนอกจากผู้รักษาประตูคือตำแหน่งอะไรพ่อบ้านพ่อบ้านก็ต้องเป็นพ่อบ้านมาก่อนกองหน้าถ้าเป็นแม่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเคยถ่ายแบบเขาเคยถ่ายแบบนู๊ดไม่ใช่ตำแหน่งในสนามตำแหน่งในสนามสิพี่ต้าอะไรกองหน้าพี่เจ๋อะไรกองกลางอันนี้ก็ต้องกองหลังก็ล่ะมันต้องมีสักคนถูกอ่ะกองกลางคือเมดเฟลกองกลางเย้โอ้โหพี่เจ๋หนึ่งพี่ต้าหลายคนอาจจะคิดว่าตอบเป็นเล่นนะฮะเจ๊คนจะบิ้วคนอื่นจะยังไม่ได้คะแนนเลยนะคะอ้าวหนูอยากขยี้สิลูกขอโทษอีกหนึ่งกีฬาที่บุฟฟอนชื่นชอบนอกจากฟุตบอลค่ะยิมนาสติกกีฬาใหม่มั่วทำไมต้องใหม่ด้วยวะเออเออใช่แล้วขอดาว่าเป็นบาสเกตบอลอยู่ๆก็เล่นฟอร์เอ็กซ์ไซส์อย่างเงี้ยหรอได้หรอได้หรอพี่เจ็ดเทนนิสถูกต้องค่ะพี่เจ็ดนำ2-1แล้วอะไรวะเดี๋ยวข้อสุดท้ายดิจะให้พี่ต้าตอบเพราะว่าอยากให้พี่ต้าได้มั้ยทำไมคุณถึงตอบว่าเทนนิสอ่ะเจ็ดผมคิดถึงลาฟิโอนาดาวครับอ้าวแล้วไปถึงนาดาวแล้วเนี่ยนาดาวเนี่ยนาดาวเขาเป็นหลานของนักฟุตบอลโทนี่นาดาวแล้วเข้าใจว่าบุฟฟอนน่าจะเคยดูลุงเขาเล่นเดี๋ยวนะตอบถูกคนละเรื่องเลยพี่เจ๋อะไรเลยกับที่ตอบและนาดาวมันก็เด็กกว่าบุฟฟอนมันเคยรู้มาคร่าวๆอยากรู้มาคร่าวๆแต่ไม่อยากจะมาไล่เลียงเยอะเดี๋ยวมันดูเยอะแต่ว่ายิงแล้วสิ่งนี้ลาใหม่นี่เขาไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยนะคิดว่าเขาไม่น่าจะเล่นฟอร์เอ็กซ์ไซส์อะค่ะพี่แบบเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบบอยู่มันสังกัดกีฬาอะไรพี่คิดว่าอยู่บุฟฟอนว่างแล้วจะเอาลิปบิ้นมาหมุนอย่างนี้อะคะพี่เจ๊เขาเล่นไงเขาคิดว่าบุฟฟอนเขาจะชอบทีมเดียวกันหน้าบุฟฟอนเขาเข้มอันนี้เขาเข้มไงมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายตัดสินระหว่าง3ข้อหลังมานี่งงทั้ง3ข้อเลยบอกเด่นของบุฟฟอนยามเล่นในสนามไม่นับในเรื่องเกมนะคืออะไรคะอ๋อนี่คือให้คำตอบแบบกว้างๆเลยใช่ไหมในความเป็นแขนสั้นสูงเสื้อแขนสั้นถูกต้องค่ะโอ้โหสุดยอดใช่เพราะผู้สา
ประตูคนอื่นๆโดยทั่วไปเราจะเห็นเขาใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมแต่ว่าจานิจิบุฟฟ่อนเองอ่ะจะใส่เสื้อแขนสั้นพี่บ้านเก่งมากสรุปเสมอไป2-2ฮะต้องยกเสื้อมาตัดคนละครึ่งไม่ๆถ้าอย่างเงี้ยกติกามันไม่ยากเลยเสมอกันใช่ไหมต้องยกให้คนที่ไม่ได้คะแนนฮะนี่ไงนี่ตักกะอะไรอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นด้วยนะเออเห็นด้วยไหมใช่เพราะว่าแย่งกันแทบตายแต่ว่าเจ๊ดำยืนเซอร์เพราะฉะนั้นเรามอบเสื้อกับเจ๊ดำค่ะเย้ได้ศูนย์คะแนนมันได้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวไปมอบไปมอบกันวันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์นะหรือยังไงฮะเอาเลยเดี๋ยวกลับบ้านเลยนี่แหละวางเลยเดี๋ยววางตรงนี้เลยเอาเป็นว่าเสื้อตัวนี้ขอประดับวันศุกร์แบบนี้กับเกาโชซีอาของเราไปก่อนให้ยืมนะให้ยืมนะให้ยืมด้วยให้ยืมก่อนคือจะบอกว่าจริงๆคือเตรียมกันเตรียมแบบนี้เลยใครเขาตอบไม่ถูกเลยนี่นี่นี่คือเตรียมคือไม่ได้โง่จริงอันนี้เตรียมไว้คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องคิดเอาเองไม่คิดเองครับคุณผู้ชมต้องรู้แล้วล่ะไม่ต้องไปขยี้หรอกตอนนี้เราไม่น่าจะก็ถือว่าถือว่าเป็นน้ำจิ้มนี่สำหรับเรา3คนนะเดี๋ยวเจอแบบนี้เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันเจอแน่นอนนะพรุ่งนี้กี่โมงบอยน่าจะเป็นหลังเที่ยงคืนเจอกันเปิดช่อง 5HD ไว้เลยรอเลยนะฮะนี่แหละค่ะเป็นความสนุกนะคะขอบคุณด้วยการพูดคุยในส่งการโชว์เซียร์นะคะกับพี่ๆทีมฟุตบอลโฟกัสไลฟ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาได้เลยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยใช่ไหมครับยุ้ยใช่เลยค่ะพี่แดนดี้เมื่อคนที่ออกแบบเสื้อเตอร์เจอร์ซี่ของสโมสรเอซีมิลานในเกาโชเซเรียเป็นคนไทยค่ะฟุตบอลโฟกัสเราจะพูดคุยกับเขากันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะชอบเพลงจริงๆและคำถามฟุตบอลโฟกัสควิสประจำวันนี้ทีมใดในเกาโชเซเรียที่มีสปอนเซอร์เป็นจี๊ป A โรม่า B จูเวนตุส C อาตาลันตาฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพประจำวันศุกร์อิตาลีพิมพ์ I เว้นวรรคแล้วตามด้วย A สำหรับทีมยูเวนตุสหรือ B สำหรับทีมลาซิโอกลับเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสครับรายการที่จะให้คุณมากกว่าเรื่องราวของฟุตบอลช่วงนี้พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเราเนี่ยมีการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายมากและครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการพูดคุยแบบวิดีโอคอลค่ะวิดีโอคอลกับคนไทยที่ออกแบบชุดแข่งขันเตอร์เจอร์ซี่ให้กับสโมสร AC มิลานในเกาโชเซเรียอานั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะคะกับคุณสุรเชษฐ์ใบเจริญโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ครับผมสวัสดีครับนี่ฮะมาจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะค่ะห้องหวานฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยห้องคุณสุรเชษฐ์นี่หวานขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยเป็นของลูกสาวครับผมขอยืมใช้ขอยืมห้องลูกใช้นะฮะคุณสุรเชษฐ์ตอนนี้อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับครับผมปกติคุณสุรเชษฐ์ก็อยู่เมืองไทยอยู่แล้วใช่ครับนนทบุรีครับพูดถึงในเรื่องของที่มาในการออกแบบเสื้อดีกว่าค่ะปกติก็คือคุณสุรเชษฐ์เป็นนักออกแบบอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้ารองเท้ากีฬาอยู่แล้วครับอ๋อทำงานเกี่ยวกับสายกีฬาเรื่องของการออกแบบ product เกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับผมใช่ครับปกติทำให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อเฉพาะหรือเปล่าครับหรือเราทำได้ทั่วไปครับผมเพิ่งเป็นฟรีแลนซ์มาได้ 2-3 ปีครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานที่หลายๆแบรนด์มาก่อนอ๋อค่ะโอเคอย่างชุดแข่งเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการออกแบบมาแล้วไหมคะก็ครับก่อนหน้าที่จะได้ทำเอซีมิลานก็มีทำให้อย่างพวกอยุธยายูไนเต็ดสุโขทัยประมาณนี้ครับอ๋อคือสโมสรของไทยใช่คุณเคยใช้ก็ออกแบบมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกแบบให้กับสโมสรระดับโลกถูกไหมฮะครับผมเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมฮะใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงถึงสุดท้ายไปออกแบบชุดเตอร์เจอร์ซี่ให้ AC มิลานก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราเห็นแคมเปญที่เขาโปรโมทใน Facebook ของ Adidas นะฮะครับว่ามีการจัดประกวดแบบนี้ให้แฟนบอลเข้ามาจอยกันในการออกแบบเสื้อเตอร์ก็พอดีเห็นแล้วเราก็เลยลองดูส่งไปก็ทีแรกก็แค่อยากจอยด้วยแค่นั้นฮะไม่ได้คาดหวังอะไรก็เลยเราว่าส่งไปโดยการเลือกเอซีมิลานที่เป็น1ใน6ทีมที่เขาวางมาให้อ๋อ6ทีมนี่มีอะไรบ้างครับคุณสุรเชษฐ์ก็มี
เอซีมิลานยูเวนตุสบาเยิร์นแมนยูแล้วก็เรอัลมาดริดครับอ๋อจริงๆก็มีอย่างสโมสรใหญ่หมดเลยนะแต่ว่าไปอย่างในอิตาลีก็มีอย่างยูเวนตุสนะคะทำไมถึงไปเลือกออกแบบให้เอซีมิลานล่ะคะก็ถ้าให้เลือกใน6ทีมเนี่ยผมก็เราโตมากับบอลยุค90นะครับก็เอซีมิลานก็ผลงานยิ่งใหญ่อยู่แล้วในช่วงนั้นก็เลยเลือกเอซีมิลานเลยเลือกเอซีมิลานส่งไปแบบหมายถึงว่าส่งไปแบบเดียวสโมสรเดียวแบบนี้เลยอะฮะใช่ครับโอ้โหแล้วรอนานไหมคะกว่าเขาจะติดต่อเรากลับมาก็หลังจากนั้นก็ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งไปแล้วหมายถึงคุณส่งตั้งแต่ปี2016เนี่ยนะฮะครับผมแล้วผลเพิ่งออกมาปี2017ใช่ครับช่วงกลางปี2017ช่วงกลางปี2017ก็เพิ่งสดๆร้อนๆเนี่ยนะถูกต้องพอเขาติดต่อกลับมารู้สึกยังไงบ้างคะก็ตกใจครับแหมลูกสาวโผล่มาลูกสาวโผล่มาสวัสดีครับโอ้โหลูกสาวมาร่วมพูดคุยด้วยมาดูคุณพ่อออกทีมาดูคุณพ่อออกทีวีหน่อยแล้วช่วงวันนั้นดูบอลอยู่ที่ราชบังด้วยก็ได้อีเมลเขาส่งอีเมลมาหาเราว่าได้ชนะแบบของเอซีมิลานค่ะนั่นหมายความว่าต้องบินไปอิตาลีเลยหรือเปล่าคะไม่ครับเขาแจ้งมาว่าจะได้ไปดูบอลอุ่นเครื่องที่เซินเจิ้นที่จีนอ๋อไอซีซีนั่นคือเอซีมิลานครับนั่นคือเหมือนเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะเขามีเงินรางวัลให้ด้วยไหมครับคุณสุรเชษเงินรางวัลไม่มีครับค่ะก็คืองานของเราที่ส่งไปก็จะได้ผลิตขายแล้วก็ให้นักเตะใส่จีอันนี้ก็คือรางวัลในฐานะแฟนบอลค่ะคุณสุรชัยยุทธาไปดึงในรูปแบบของการออกแบบที่สงสัยมากเลยมันมีรายละเอียดในเรื่องของลูกศรที่อยู่ในตัวเสื้อด้วยอะค่ะไอเดียในการออกแบบได้มาจากอะไรคะก็เราก็ใช้เอกลักษณ์ของแถบสีแดงดำของเอซีมิลานเป็นหลักแล้วก็ใส่ความหมายเพิ่มเติมก็คือเราคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเอซีมิลานเขาผลงานไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าถ้าเป็นฤดูกาลใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยไปสู่ความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยฮะเขาเหมือนยักษ์กลับมานานกลับมาแล้วกำลังพุ่งขึ้นแล้วประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่เราพี่ดันนี่เสื้อตัวเจอร์ซี่ที่คุณทางคุณสุรเชษออกแบบเนี่ยไปนักเตะเนี่ยใส่ในทัวร์นาเมนต์ ICC ครับแล้วถล่มบาเยิร์นมิวนิกไป 4-0 ก็คือตัวนี้นี่แหละใช่ถามความรู้สึกนิดนึงคุณสุรเชษเห็นเสื้อที่เราออกแบบแล้วนักเตะแบบทำผลงานแบบโอ้โหถล่มบาเยิร์นมิวนิกถล่มทลายเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ดีใจครับดีใจแล้วก็เห็นกับตาเนาะมันก็เป็นเหมือนความฝันเราเป็นจริงเพราะว่าตอนเด็กๆเราชอบจินตนาการอยู่แล้วเราวาดรูปวาดการ์ตูนฟุตบอลแล้วก็ชอบจินตนาการว่าวาดออกแบบให้เสื้อทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยครับเราชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอมันมาเห็นของจริงเป็นแบบของเราอยู่ในสนามจริงๆเนี่ยมันก็ดีใจมากๆครับผมถามอีกนิดนึงนะฮะการออกแบบสมัยนี้เขาออกแบบยังไงครับใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ายังใช้มือวาดอยู่สำหรับคุณสุรเชษเองคอมพิวเตอร์ครับใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสมัยที่สอนนั่นคือสมัยที่พี่เรียนกี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนออกแบบใช้ดินสออยู่อยู่ที่แซวเล่นน่าเราพอในฐานะแบบเราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็แบบพอไปออกแบบเสื้อให้เขานะคะเหล่าบรรดานักเตะเขาเห็นเสื้อแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เขาก็น่าจะชอบอะครับเขาก็แต่วันที่ไปจีนก็มีการถ่ายทำคลิปโปรโมทเพิ่มเติมด้วยที่เราไปจอยกับทางอาดิดาก็ไม่คลิปที่เราเห็นกันมันคลิปที่ปล่อยออกมานะฮะครับเขามีคุยอะไรส่วนตัวกับทางคุณสุรเชษไหมคะก็เขาก็ชมมาแล้วว่าเออก็สวยดีชอบอะไรเงี้ยคุณสุรเชษเจอนักเตะคนไหนบ้างก็วันนั้นได้เจอโบนาเวนตูล่าแล้วก็คาวฮานุกรูครับ2คนที่เห็นในคลิปโชว์ฟอร์มดีด้วยคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคือบางทีรางวัลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นเงินเป็นอะไรเสมอไปนะแต่นี่คือความภูมิใจเนาะกับชีวิตนักออกแบบคือไปถึงอันนี้ผมขอเรียกว่าแบบไปถึงแบบขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้นะให้กับสโมสรระดับโลกแบบนี้กับฝีมือของเราที่โชว์ให้กับทั่วโลกได้เห็นเพราะว่าแน่นอนเอซีมิลานเป็นสโมสรที่ทั่วโลกเนี่ยเสื้อเนี่ยขายไปทั่วโลกอยู่แล้วทั่
ุกประเทศทั่วโลกเนี่ยถ้ามีช็อปของ Adidas เขาก็มีขายอยู่แล้วถามคุณสุรเชษฐ์ดีกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นนักออกแบบชาวไทยแล้ววันนึงเสื้อที่คนไทยออกแบบไปโลดแล่นอยู่ในระดับโลกรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับแต่ต้องบอกว่าในฐานะแฟนบอลนะเพราะว่าจริงๆแล้วแคมเปญเนี้ยมันเป็นแคมเปญทางการตลาดที่ให้แฟนบอลก็ไปจอยกับเขาครับใช่แต่คือถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือเรื่องอะไรมันผมว่ามันเป็นรางวัลชีวิตของเราแล้วก็เป็นประสบการณ์มากกว่าแต่ในฐานะของการทำงานเนี่ยผมว่ามันเราเองก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกับคนอื่นกับลูกค้าคนอื่นที่เราทำงานด้วยนะค่ะโอ้แต่เราชอบที่คุณสุรเชษฐ์บอกนะคือเราสัมผัสได้ว่าในเรื่องของรายละเอียดการออกแบบอ่ะคุณสุรเชษฐ์เขาลงดีเทลแล้วออกแบบด้วยใจในฐานะแฟนบอลมากกว่าในฐานะคนออกแบบที่จะออกแบบให้สวยแต่มันต้องแบบมีความรู้สึกถึงแฟนบอลด้วยใช่ใช่เพราะเราก็คือเราชอบฟุตบอลเรารักที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วครับก็แค่จริงๆแค่อยากจะจอยกับเขากับแคมเปญนี้เราชอบแบรนด์นี้เราชอบสโมสรนี้แค่นั้นมีแบบเสื้อแข่งในใจไหมครับถ้าเกิดเป็นเสื้อบอลที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลยุคไร้ผ้าเนี่ยแหละอันดับหนึ่งก็มีอาร์เซนอลไร้ผ้าแล้วก็มีเสื้อทีมชาติอังกฤษช่วงที่ตอนที่เบ็คแฮมเขายิงฟรีคิกใส่ทีมอะไรสักทีมแล้วไปบอลโลกอะช่วงนั้นตัวใหญ่ใหญ่หน่อยช่วงนั้นก็สวยสีแดงเสื้อแดงเลยขอบกลมตัวนั้นช่วงนั้นเสื้อแต่ยังเป็นทรงใหญ่ๆอยู่ใช่ใช่ใช่นะอัมโบรถ้าผมทำไม่ผิดใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะอีกเสื้อนึงนะคะอาจจะเป็นเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าช่วงปี94-95เนี่ยแหละที่เป็นลายไฟที่แขนครับเพราะจริงๆผมชอบฟุตบอลมาจากเจลีกแล้วก็ผูกพันกับเจลีกกับทีมชาติญี่ปุ่นมาพอสมควรเพราะเราขายการ์ตูนญี่ปุ่นชอบวาดการ์ตูนของเขาอยู่เสื้อญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ทีมเจลีกเองเนี่ยจะเน้นเรื่องดีเทลเยอะมากใช่ทุกยุคทุกสมัยเลยนะโดยเฉพาะเสื้อทีมชาติมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเยอะมากเลยถูกไหมฮะใช่ครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนี่ในมุมของคนดูบอลแล้วก็ในมุมของนักออกแบบด้วยถูกต้องแล้วคุณสุรเชษฐ์คะสุดท้ายเราฝากถึงหลายๆคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอยู่หรือคุณเป็นนักออกแบบอยู่แล้วคุณใฝ่ฝันว่าแบบวันหนึ่งเราจะต้องได้ทำเสื้อฐานะแฟนบอลออกแบบแบบนี้เนี่ยให้ไปสู่สายตาคนทั้งโลกบ้างก็จริงๆแล้วสำหรับผมเองก็คือเราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วครับว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรแล้วเราก็แค่ทำงานในสิ่งที่เราชอบมาเรื่อยๆให้มันอยู่ในวงการตรงเนี้ยมาตลอดเพราะผมก็ทำงานตรงนี้มาเกือบ15ปีแล้วครับอ๋อครับเราแค่ตั้งใจทำงานมุ่งมั่นกับตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าโอกาสวันหนึ่งมาถึงแล้วผมพร้อมที่จะเข้าไปจอยด้วยอะไรเงี้ยครับผมหลังจากที่เราได้รับคัดเลือกนะครับให้เป็นเสื้อที่ถูกออกแบบโดยคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะฮะเป็นเสื้อของเอซีมิลานประจำปี 2017-2018 เนี่ยนะฮะพอเรามีชื่อเสียงจากตรงเนี้ยจากการได้ออกแบบให้กับเอซีมิลานจะไปถามว่ามีต่อยอดมีงานเพิ่มขึ้นมาใช่จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกฮะเพราะว่าจริงๆเรามีดีลงานอื่นก่อนหน้านี้ไว้อยู่แล้วมันยังไม่มีงานเต็มอยู่แล้วว่างั้นเถอะนี่นะคะยังไงขอบคุณมากวันนี้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกกับการพูดคุยวันนี้มากนะคะขอบคุณคุณสุรเชษฐ์ปาจรโรจน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปซื้อมาใส่บ้างนะฮะนี่เลยพี่ดานี่งานซื้อให้น้องด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เอางั้นเลยนะฮะใช่ใช่ใช่น้องไหว้แล้วเอาได้ครับรับไหว้ฮะแต่ไม่รู้จะมีเสื้อผู้หญิงหรือเปล่านี่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆที่คนไทยออกแบบแล้วที่เราสัมผัสได้คือออกแบบด้วยใจอ่ะทำอะไรด้วยใจอ่ะยังไงก็ดีไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งช่วงนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงพิเศษจริงๆนะครับกับวิดีโอคอลนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยครับกับคุณสุรเชษฐ์นะครับที่ได้ออกแบบให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างเอซีมิลานนะครับ
ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับล่าสุดเลย 2017-2018 นั่นเองครับนี่แหละค่ะประเดิมในวันแรกนะคะของทุกวันศุกร์แบบนี้ฟุตบอลโฟกัสของเรากับการพูดคุยนะคะในหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับกัลโชเซเรียอิตาลีค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าเซเลบฟุตบอลเกมนะคะวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายแล้วกับบอกว่ามันแน่ๆนะฮะกับน้องก๊อตและน้องบาสบทสรุปของคู่นี้จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวกับฟุตบอลโฟกัสค่ะและคำถามฟุตบอลโฟกัสควิซประจำวันนี้ทีมใดในเกาโชเซเรียอาที่มีสปอนเซอร์เป็นจี๊ป A โรม่า B จูเวนตุส C อาตาลันตาฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพประจำวันศุกร์อิตาลีพิมพ์ I เว้นวรรคแล้วตามด้วย A สำหรับทีมยูเวนตุสหรือ B สำหรับทีมลาซิโอครับเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสใช่แล้วค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งเซเลบารันและเซเลฟุตบอลนะคะน้องๆและน้องๆที่มาอยู่กับเราคุณผู้ชมเอกนัทกับเดชาซึ่งมาถึงวันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับเอาคะแนนตอนนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะว่าไป4-2ค่ะก็เป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้ที่สูงเป็นไงบ้างอยู่ที่สูงแล้วชิลครับอากาศดีอากาศดีวันนี้วันที่5ครับเกมของเราคือไล่ฟุตบอลโดนเราผัดกันนะครับผัดกันเตะแล้วก็ผัดกันเป็นเพื่อแถวประตูนะครับถูกต้องแล้วแบ่งกันเป็น2ทีมเช่นเคยครับเราทีมเดิมนะครับบาสก็จะอยู่กับเอกนัทนะฮะแล้วก็ก็จะอยู่กับเดชานะครับผมก๊อตเตะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าก๊อตเตะก่อนเนี่ยนะฮะก๊อตจะต้องใส่ที่ปิดตาถูกต้องโดยเดชาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพลายกระซิบครับอยู่ข้างๆคอยจัดระเบียบนะฮะในการเตะเพราะคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะถูกต้องเอาละครับส่วนทางนี้ก็ต้องปิดตาเป็นผู้รักษาประตูเหมือนกันนะบาสเป็นผู้รักษาประตูหรือว่าเป็นโกนั่นแหละเอกนัทก็จะต้องเป็นโค้ชเขายืนอยู่ข้างๆคอยบอกว่าให้เซฟตรงไหนให้ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวานะฮะสำหรับในเกมนี้นะคะแน่นอนว่าต้องปิดตาแล้วก็ผลัดกันยิงจุดโทษทุกคนนะคะยิงได้นับเป็น1คะแนนค่ะแล้วก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะใครทำได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้โอเคทุกคนมีสิทธิ์ยิงคนละ1ครั้งแล้วก็เป็นโกล1ครั้งคือทุกคนจะได้อยู่ตรงนี้หมดเลย4ตำแหน่งที่เราเซตไว้ใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วลงไปข้างล่างกันเลยครับเริ่มกันเลยกับไลฟ์ฟุตบอลค่ะเอาล่ะครับก๊อตมาทางนี้ก่อนนะฮะนี่เขาอยู่คนละฝั่งทำไมต้องดูแลเลยกันขนาดนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเดชาคอยประกบนะฮะเดี๋ยวครับต้องปิดตาครับปิดตาครับปิดตาอันนี้กี่นิ้วสองโอ้ยโอ้ยชัดๆเลยนะฮะเอาละครับลูกบอลนะครับที่เราจะใช้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับและนอกจากลูกบอลไซส์ปกติเบอร์5มาตรฐานโลกนี่นะฮะเรามีลูกบอลพิเศษครับมาอีก2ลูกครับซึ่งจะมีสิทธิ์เปลี่ยนลูกฟุตบอลหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผมคุณอยากเลือกลูกไหนให้เขาเตะครับน่าจะเป็นลูกนี้ครับนี่ฮะลูกนี้ลูกนี้ตั้งเลยครับผมโอเคเอาละเราที่อยู่ไม่จบเลยเนาะและจะเตะตอนนี้ธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้อีกฮะขอให้น้องก๊อตนะฮะปั่นจิ้งหรีดครับก่อนเตะ3รอบอ้าวมาช่วยประคองหน่อยเดี๋ยวเอา2 3 3ไปคนเตะปั่นแล้วนะฮะโกต้องปั่นด้วยไหมฮะปั่นด้วยตามใจแฟนคลับหน่อยฮะปั่นด้วยครับเอาเดี๋ยวปั่นไปฮะแข็งครับต้องตับๆนะฮะพร้อมแล้วนะฮะฟังเสียงน้องวีนนะครับเอ้าพร้อมนะครับพร้อมครับไปไม่ต้องการไม่ต้องการฮะเซฟได้แล้วเซฟได้แล้วขอแล้วเอาละครับลูกแรกนะครับพร้อมยิงไม่เข้าครับ
เดชาพี่เดชาก็ไม่บอกเขาเลยนะนี่คือลูกฟุตบอลที่เขาด้วยเตะไปรู้สึกไงฮะใหญ่ครับหนักไหมหนักด้วยเตะไปใหญ่ดูมันใหญ่นะเจ้ต่อไปสลับสลับครับแล้วก็จะเป็นผู้สาประตูทีนี้แหละลูกฟุตบอลเดชาเลือกเดชาเลือกลูกไหนฮะมี3ลูกให้เลือกอย่าลืมนะเอกนัทคุณไม่มีสิทธิ์บอกเขานะพี่เดชาโอเคจับ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 เลยจับเลยอ้าวเช่นเคยฮะตอนเตะต้องปั่นจิ้งหรีดฮะปั่นจิ้งหรีด3ครั้งคนเตะปั่นครับ1 2 3โอเคเอาคุณสามประตูปั่นจิ้งหรีดโอ้คิปเปอร์ของเราฮะ1 2 3โอเคคนเราทำอะไรนี่ก็เสียทรงพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะครับโอเคพร้อมจัดระเบียบสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยจัดระเบียบให้ดีพร้อมจัดระเบียบให้ดีนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เดี๋ยวหลังกันตั้งขวาตั้งตัวได้จับตัวได้เดินหน้านิดนึงปรับซ้ายยิงยิงยิงจับได้ขวาเดี๋ยวให้ตาตาดูผลงานดูผลงานส่วนก๊อตนั้นไม่ได้เซฟเลยไม่ได้ทำอะไรเลยผ่านไปแล้วนะครับทั้งก๊อตและบาสนะครับโอเคสูงประตูทั้งคู่สูงประตูครับสูงดีเอาล่ะส่วนคราวนี้ต้องสลับกันบ้างสลับกันบ้างครับผมคราวนี้คุณไปฝั่งนี้นะฮะน้อยเดชาครับผมจะเป็นคนปิดตาปิดตาครับผมไม่ต้องไม่ต้องปิดตาให้ทางคุณเอกนัทนะฮะแล้วทีนี้น้องก๊อตกับน้องบาจะต้องเป็นคนบอกนะคะบอกฝ่ายตัวเองนะคะน้องก๊อตจะต้องบอกให้เดชายิงส่วนน้องบาต้องบอกให้เอกกันนัดเซฟค่ะเซฟพี่เยี่ยมเลยใช่โอเคค่ะวันนี้เราจบรายการแล้วสวัสดีค่ะนักบอลระดับดีกรีไทยลีกนะฮะมาเล่นแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะฮะเอาล่ะทีนี้บาต้องเล่นลูกฟุตบอลค่ะเล่นเคยครับห้ามบอกครับเลือกแล้วเดินไปวางเลยฮะนี่แหละห้ามบอกทีมนะครับอุ้ยหนักมากหนักมากอ้าวเซฟพี่เซฟตรงเท้าไม่บอกซ้ายไม่บอกขวาบอกแค่อย่างเดียวตรงเลยตรงเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ตรงพี่ไปเร็วไปเตะเลยพี่เตะเลยทีนี้สลับกันครับคนสุดท้ายมาลุ้นกันว่าวันนี้บลายฟุตบอลจะมีคนทำประตูได้หรือเปล่านั่นแต่สิมันสนุกตรงนี้แหละโอ้โหครับลูกสุดท้ายผมเลือกแล้วเลือกแล้วครับอ้าวโอ้ลึกเล็กนิดเดียวเองพี่อาจจะเตะนะพี ผีจับยัดผีจับยัด Hand of God ก็มาแต่ว่าสรุปว่าไม่มีใครยิงจุดโทษกับไลฟ์ฟุตบอลได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักฟุตบอลทั้ง4คนด้วยนะฮะโหนี่รายการกะว่าจะมีเงินอัดฉีดนะเนี่ยอัดฉีดเท่าไหร่ฮะอัดฉีด3บาทโอ้โหไม่ต้องหรอถึงว่าเขายิงกันไม่เข้าเลยทั้งหมดแล้วนะคะแข่งขันกันมาจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็วันนี้ไม่มีใครทำคะแนนได้สกอร์ยังคงเดิมและสุดท้ายเมื่อรวมทั้งหมดแล้วน้องก๊อตเป็นผู้ชนะไปในตอนนี้ค่ะเช่นเคยฮะถ้าติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าผู้แพ้ต้องไงฮะนอกจากดูแลตัวเองแล้วต้องทำตามบทลงโทษของผู้ชนะด้วยนั่นแหละครับคุณมีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งฮะรอบแรกนะฮะย้อนดูกันได้นะฮะมีภาพขึ้นมานะครับวันจันทร์เป็นแมวน้ำไปลงเอาแมวน้ำแมวน้ำ
เป็นแมวแล้วกันครับทำไม่เป็นแมวเหรอไม่เป็นแมวเหรอพูดตรงๆจากประสบการณ์คนทำไม่เป็นเนี่ยครับโอ้เด็ดมานะตรงนั้นแต่เป็นอะไรนะแมวครับแมวเป็นแมวทำไงเดี๋ยวนะถ้าเป็นแมวเนี่ยเราพูดตรงๆว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดในนั้นก็คือนักฟุตบอลจากทีมสวัสดิ์ใช่ครับผมสวัสดิ์แคทผมชื่อเอาอย่างนั้นเลยฮะเฮ้ยคุณอย่าให้เสียต้นสังกัดคุณดิโอเคนะเขามีท่าประจำสโมสรด้วยสวัสดิ์แคทอ่ะเฮ้ยท่าอะไรเดี๋ยวนักบอลบอกว่าไม่เคยรู้เลยมีท่าประจำสโมสรเอาก็ไหนๆก็สวัสดิ์แคทก็ต้องมีแมวไงให้ทำแมวในแบบของพวกคุณค่ะเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างครับถ้าพร้อมแล้วให้เดชาทำให้ดูเหรอใช่เพราะว่าเอกนัทต้องถูกลงโทษโอเคเดชาบอกว่าไม่เห็นปรึกษากันเลยมาฮะไหนมาแล้วต้องไหนมาแล้ว1 2 3ตอนเล่นเกมกองหลังอย่างโหดแต่ถ้าเมื่อกี้เหนียวมากโอ้โหโอเคนะถ้าสองคนทำการพร้อมกันทำตามท่าเด็กเอกนัทคุณอย่าไปผลักใส่เขาคุณโดนด้วยคุณด้วยฮะมาตรงนี้นะฮะก้าวออกมาครับก้าวมานะอ้าวนับพร้อมกันดีกว่า3 2 1อ้าวโอ้โหมันคิวมากเป็นการลงโทษที่น่ารักมากๆนะคุณยุ้ยฮะให้ทำพร้อมกันนี่1 2 3แมวคู่ฟิงมากเอาล่ะถามความรู้สึกแต่ละคนเป็นไงบ้างเริ่มต้นจากเอกนัทก่อนเลยปาเต็มเป็นนักฟุตบอลวันนี้มาเล่นเกมก็สนุกไปอีกแบบนึงครับเปลี่ยนบ้างนะฮะอยู่ในสนามบางทีมันเป็นกรอบนะอยู่ตรงนี้สังเกตเราไม่มีกรอบอยู่ในสนามบอกตรงๆนะเขาไม่ใช่แบบนี้กันนะทั้งคู่เลยยังโหดเดชาเป็นไงบ้างคะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงอะไรนะคะสองหนุ่มของเราล่ะก็ค่ะก็สนุกดีครับสนุกดีครับไม่เคยไปเล่นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนี่ที่นี่ที่แรกไม่เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนซึ่งผ่านมาทั้ง5วันเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับรายการของเราฟุตบอลโฟกัสนะครับใช่แล้วซึ่งต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4คนเลยนะครับขอบคุณเซเลบฟุตบอลของเราก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเอกนันท์และเดชาจากสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาซ่า FC ค่ะและแขกรับเชิญที่จิ้นที่สุดในสตูดิโอของเรานะครับขอเสียงปรบมือกับก๊อตกับบาสครับเกมค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเซเลบดาราและเซเลบฟุตบอลคนไหนมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับเรากับฟุตบอลโฟกัสเองเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวให้ทั้งหมดไปพักก่อนเพราะว่าช่วงหน้าค่ะใครที่รอลุ้นของรางวัลกันอยู่วันศุกร์จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่ามูลค่าหลายล้านบาทพักหายใจกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะและคำถามฟุตบอลโฟกัสควิซประจำวันนี้ทีมใดในเกาโชเซเรียอาที่มีสปอนเซอร์เป็นจี๊ป A โรม่า B จูเวนตุส C อาตาลันตาเข้าสู่รายการฟุตบอลโฟกัสในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนครับรายการของเราคือรายการที่ให้คุณได้ร่วมรุ้นร่วมสนุกนะครับพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายจริงๆใช่แล้วค่ะทุกครั้งนะที่คุณผู้ชมชมรายการฟุตบอลโฟกัสของเรายิ่งมักจะย้ำเสมอว่าอยากให้หยิบโทรศัพท์วางไว้ข้างตัวจังงั้นเลยฮะใช่ค่ะพี่ดันนี่เพราะว่าในวันพุธนี้เนี่ยเราจะแจกครั้งแรกแล้วนะคะจริงมั้ยสำหรับบัตรเครดิตการ์ดใช่ 2,000 บาท 10 รางวัลแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ iPhone 7อีก2เครื่องด้วยแจกกันวันพุธนี้แล้วใช่กับรายการฟุตบอลโฟกัสสเปเชียลนะคะวันพุธที่16สิงหาคมตอนบ่ายโมงตรงนั่นเองแต่ว่าทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกวันแบบนี้เนี่ยเรามีคำถามในฟุตบอลโฟกัสเชียร์อาของพี่แดนนี่และฟุตบอลโฟกัสควิซของยุ้ยด้วยนะคะทีนี้เริ่มต้นจากพี่แดนนี่ก่อนเลยกติกานะครับของฟุตบอลโฟกัสเชียร์อานะครับง่ายๆครับโดยเฉพาะ
ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราแข่งขันในศึก4เกมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเชียร์ทีมชาติกันครับฟุตบอลโฟกัสเชียร์อัพประจำสัปดาห์บอลไทยพิมพ์ทีเว้นวรรคแล้วตามด้วย A สำหรับทีมไทยหรือ B สำหรับทีมเวียดนามแล้วส่งมาที่4555888ค่าบริการครั้งละ3บาทเฉพาะลูกค้า AIS ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่งของรางวัลสำหรับเชียร์ประจำสัปดาห์ซึ่งรวมแจกสัปดาห์ละครั้งได้แก่โทรศัพท์มือถือ iPhone 7สัปดาห์ละ1เครื่องบัตร Rabbit Card สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเพียงส่ง SMS เชียร์ทีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่21สิงหาคมเวลา 3 ทุ่มจับรางวัลในรายการ Football Focus Special ถ่ายทอดสดวันพุธที่23สิงหาคมเวลาบ่ายโมงตรงและทุก SMS มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทแจกล้านแรกวันที่13กันยายนนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากมาที่ฟุตบอลโฟกัสควิสกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะฟุตบอลโฟกัสควิสประจำสัปดาห์บอลไทยพิมพ์คิว1เว้นวรรคแล้วตามด้วย A หรือ B หรือ C สำหรับคำตอบที่คิดว่าถูกต้องแล้วส่งมาที่4555818ค่าบริการครั้งละ3บาทเฉพาะลูกค้า AIS ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่งของรางวัลสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ซึ่งรวมแจกสัปดาห์ละครั้งได้แก่โทรศัพท์มือถือ iPhone 7สัปดาห์ละ1เครื่องบัตร Rabbit Card สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเพียงส่ง SMS สำหรับคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่21สิงหาคมจับรางวัลในรายการ Football Focus Special ถ่ายทอดสดวันพุธที่23สิงหาคมและทุก SMS มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทแจกล้านแรก13กันยายนนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก Football Focus Quiz ประจำวันนี้ชาติใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน4เกมปี2017ข้อ A ประเทศไทยข้อ B สิงคโปร์และข้อ C มาเลเซียนี่แหละครับคือทั้ง2เกมนะครับที่คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกเป็นประจำแบบนี้ได้ทุกวันครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมของรางวัลมากมายรอแจกกันอยู่นะคะยิ่งส่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะนี่แหละครับวันพุธนี้ครับจับรางวัลครั้งแรกเน้นย้ำกันให้รอติดตามดูติดตามกันได้นะคะในรายการ Football Focus Special บ่ายโมงตรงนะคะทางช่อง5 HD 1แห่งนี้ค่ะครับผมส่วนวันนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินสำหรับวันจันทร์แบบนี้วันจันทร์วันของบอลไทยนะครับพรุ่งนี้นะครับติดตามได้ครับเวลาเดิม4 ทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคิวที่ยุ้ยรอคอยครับเป็นวันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษยุ้ยหรือพี่ยุ้ยดิอุ้ยไม่เราไปมองถึงแมตช์หน้าแล้วค่ะแมตช์หน้าในสุดสัปดาห์ที่จะแข่งขันกันและรับรองนะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลโฟกัสนะครับทั้งเรื่องของเลเจนด์นะครับแล้วก็เกมสนุกนะครับอย่างเช่นเกมที่เพิ่งผ่านไปนะครับพี่เขาทรายกับพี่เทก็ยังอยู่กับเราทั้งสัปดาห์ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้แล้วใครที่บอกว่าติดตามรายการฟุตบอลโฟกัสเราไม่ทันอยากจะไปดูย้อนหลังครับพี่แดนนี่นี่เลยค่ะทาง AIS Play นะครับผมและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับ AIS 4G Advance ครับ 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS แล้วก็ FBT นะคะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กีฬาและ Rabbit Card ค่ะเราช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้ง่ายขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลโฟกัสหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม4ทุ่มครึ่งทางช่อง5 HD 1ครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับใช่แล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ